อ๋อไม่มีอะไรครับก็ปกติก็คือกลับมาทำงานด้วยกันปกติครับก็แค่ทำงานด้วยกันปกติไม่มีอะไรครับไม่ได้มีปัญหาอะไรอะไรครับโอ้ไม่ครับไม่มีอะไรเลยครับสบายครับชีวิตตอนนี้ปกติครับไม่ได้มีตัดพ้ออะไรมากมีคนเข้าใจผิดเยอะไหมครับเมื่อกี้ครับที่เราโพสต์ลงไปไม่มีนะครับจริงๆเป็นการแชร์ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องราวอะไรเลยนะครับอาหารหนึ่งแครี่มันเป็นการได้ส่งเขากลับไปแล้วเป็นการคิดถึงอะไรเป็นโพสต์คิดถึงอ๋อมันก็ปกติครับเพราะว่าไม่ได้เจอกันประมาณปีครึ่งครับแล้วก็เขาเรียนจบพอดีแล้วมาอยู่ด้วยกันประมาณ4เดือนเขากลับไปแล้วก็มีคิดถึงแน่นอนครับคิดถึงเป็นไงบ้างสี่เดือนที่ผ่านมาที่อยู่ด้วยกันก็มีคุยกันบ้างแล้วก็คุยกับน้องว่าจบมาจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้มีโอกาสฝึกน้องร้องเพลงแล้วก็ทำเพลงคู่กันอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าคิดว่าจะได้เจอกันอีกผมว่าจะไปครับแต่ว่าดูจากสถานการณ์ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็ต้องรอดูอีกทีนึงกังวลนะว่าจะบินไปยังไงแล้วเนี่ยก็กังวลเรื่องกลัวแบบว่าเรื่องของโควิดสายพันธุ์ใหม่ด้วยครับแล้วก็การล็อกดาวน์ที่ต่างประเทศยุโรปเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่ไปจะปกติหรือเปล่าด้วยครับก็ถามทุกวันนะครับตอนนี้ก็ในแถบข้างๆก็จะมีที่ล็อกดาวน์น่าจะเป็นเยอรมันครับแต่ว่าในโซนของสวิตเซอร์แลนด์ยังครับครับนี่ก็ยังลังเลอยู่ว่าจะไปหรือไม่ก็ลังเลอยู่ครับถ้าไม่ได้ไปก็จะกลับต่างจังหวัดไปกินวันปีใหม่กับแม่กับพ่ออันนี้เตรียมแพลนยังมีแพลนอยู่ครับคิดถึงไหมครับคิดถึงครับแต่ว่าไม่พาคุยกันทุกวันครับก็สมัยนี้มันมีโซเชียลครับมันก็ได้คุยได้เห็นหน้าปกติก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบเฮ้ยคิดถึงขนาดนั้นก็ปกติก็คุยกันทุกวันอยู่แล้วแล้วถ้าไม่ได้ไปจริงๆนี่กลัวเขาน้อยกลัวเขางอนมั้ยครับเบิ้ลน่าจะไม่นะครับผมว่าน้องเขาน่าจะรับรู้แล้วก็เข้าใจครับน่าจะไม่ได้น้อยอะไรขนาดนั้นสําหรับครั้งนี้การที่เราหาทางครับเบิ้ลว่าเคยทํางานกันจริงๆไม่ได้อยู่คือถ้าสถานการณ์ปกติที่ไม่มีโควิดก็ปีนึงเจอกัน 2-3 ครั้งครั้งละ15วันอยู่แล้วครับแต่พอมีโควิดก็ประมาณปีครึ่งที่ไม่ได้เจอครับก็นานพอสมควรจัดเต็ม4เดือนที่ผ่านมาอะไรนะจัดเต็มเดือนที่ผ่านมาใช่ก็จัดเต็มมากจัดเต็มมากๆครับหมายถึงอะไรฮะจัดเต็มความหวานความหวานน่ะก็ได้มีเจอหน้าคุยกันจัดหนักจัดเต็มแบบครับก็สะใจไปเลยเดียวครับ4เดือนครับก็สะใจกะแบบกักมาหลายๆเดือนแล้วก็จัดหนักๆเลยครับก็ทำเพลงทำอะไรคุยกันให้หนักที่สุดเห็นมีทำเพลงด้วยกันใช่ใช่ครับก็มีทำเพลงอะไรอย่างงี้ครับผมตั้งใจว่าจะไป15วันครับว่าจะอยากจะไปลองแบบรับบรรยากาศคริสต์มาสที่ต่างประเทศดูเฉยๆครับว่าจะเป็นยังไงแต่น้องเรียนจบแล้วค่ะแผนต่อไปยังไงคะโอ้เห็นแล้วโพสต์เรื่องมีแหวนวงแหวนแฝดเลยอ่ะงานยังไม่คิดมั้งครับผมว่าผมไม่รู้ดิผมไม่เคยสัมภาษณ์เรื่องความรักที่แบบในอนาคตเนี่ยผมว่าผมโฟกัสกับน้องไปทุกวินาทีที่ยังรู้จักกันดีกว่าครับยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้การจัดงานหรือว่าการมีครอบครัวมันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เรายังกลัวสิ่งแวดล้อมแล้วก็โลกต่างๆที่เข้ามาอยู่ไม่อยากคิดแล้วนะไม่อยากคิดแล้วนะถามว่ามันก็มีครับเราก็อยากเห็นนะลูกของเราว่าเบิ้ลจูเนียร์จะหน้าตาเป็นยังไงครับก็มีครับแต่ว่าน้องยังเด็กอยู่เลยครับผมก็ยังเด็กอยู่เลยผมยังเพิ่งยิ้มให้ครับไม่แต่พี่ก้องบอกว่าอยากเห็นพี่ก้องเราไม่ได้นิสัยเหมือนก้องครับเราไม่ได้แบบไปทางกามเหมือนกล้องไงครับเราไม่ได้มุ่งที่จะมีเมียอะไรขนาดนั้นเหมือนกล้องแต่กล้องเขามุ่งฮะเราก็เลยแบบไม่อยากให้กล้องมาจริงๆกล้องไม่ควรจะมาบอกผมหรอกถ้าเขาอยู่กับลูกกับเมียไปดีกว่ากับพี่กล้องครับพร้อมที่จะคบกับพี่กล้องแคลรี่ปีนี้ปีที่4ครับก็3ปีกว่าเข้า4ปีเรียกว่า4ปีก็ยังแฮปปี้ดีตลอดแฮปปี้ครับแฮปปี้มันก็มีบ้างครับลิ้นกับฟันครับก็จะมีเรื่องทะเลาะแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากครับก็มีแบบไม่เข้าใจในการสื่อสารบ้างการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆครับวางแผนสักกี่ปีดีถึงจะแบบว่าเริ่มอนาคตไปเรื่อยๆสักปี79แล้วกันครับเพื่อตอนนั้นน้องคงได้ดิโก้ไปแล้วน้องอะไรนะผมถามแย่เล่นๆนะครับไม่ได้ถามจริงจังผมว่าเขายังไม่คิดหรอกผมเองก็ยังไม่คิดเพราะว่าผมยังไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นครับยังหาเช้ากินค่ำอยู่เคยคิดไหมว่าจะแบบว่าไปอยู่คนที่ต้องเจออะไรอย่างเงี้ย
อยากครับแต่ว่าผมบอกว่าฝรั่งเพราะท่านเป็นครับบอกงูปลาไหมต้องฝึกภาษาก่อนครับฝึกภาษาก่อนว่าวภาษาอีสานแปลว่าพูดนะฮะไม่ใช่ว่าวแบบนั้นนะครับครับถ้าเป็นแบบว่าวอีกแบบนึงก็อีกแบบนึงใช่ครับก็ต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มันเก่งๆได้สื่อสารตอบโต้ได้ถึงจะกล้าไปอยู่ครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ